นะโมตัสสะปะกวาโตอระหันโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหันโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหันโตสัมมาสัมพุทธะข่อนออน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองนั้นฟังธรรมคมพุทธะนันทโกวาทสูตรมัจจิมนิกายเล่มที่14ข้อที่766มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแล นางมหาประชาบดีโกตมีภิกษุณีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนนะที่ส่วนข้างหนึ่งแลวได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณี จงรับสั่งแสดงธรรมแก่พวกภิกษุณีเถิดก็สมัยนั้นแลภิกษุผู้เทราทั้งหลายย่อมโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านพระอนุนว่าอนุน,น วันนี้เวนโอวาดภิกษุณีโดยเป็นเวนกันของไกรน้อแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งปวงทำเวนโอวาดภิกษุณีโดยเป็นเวนกันหมดแล้วเว้นแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะโอวาดผู้ภิกษุณีโดยเป็นเวนกันพระชก้าต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระนันทกะว่านันทกะ เธอจงโอวาสั่งสอนพวกภิกษุณีเธอจงกล่าวแสดงธรรมกถาแก่พวกภิกษุณีเถิดท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วครั้นภายในเวลาหลังอาหารกลับจากการบินทบาตแล้วก็เข้าไปยังวิหารราชการ,รามแต่รูปเดียวภิกษุณีเหล่านั้นได้เห็นพระนันทกะเดินมาแต่ไกล จึงแต่งอาสนะและนั่งน้ำสำหรับล้างเท้าไว้เมื่อท่านพระนันทกะล้างเท้าและนั่งบนอาสนะที่จัดไปแล้วได้กล่าวกับนางภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายจะต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่ตึงตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้อยู่ ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึ่งทวนถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นเมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระนันตะจึงได้กล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไรตาหูจมูกลิ้น กายและใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพร้ะนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยเจ้าข้า ข้อน,นั้นประเหตุไรเล่าเพราะว่าเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อน,นั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงในตาหูจม,มูกลิ้นกายและใจของเราว่าไม่เที่ยงแม้ประเหตุนี้เจ้าค่าน้องหญิงทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้อยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริง ย่อมมีความเห็นอย่างนี้ล่ะน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะและธรรมารมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นประเหตุไรเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูป เสียงกลิ่นรสโปรตพะและธรรมารมคืออายตนะภายนอกทั้งหกของเรานั้นไม่เที่ยงแม้เพระเหตุน,นี้เจ้าข่าถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยะสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละพวกเธอทั้งหลายจะมีความสำคัญในข้อนี้ว่ายอย่างไรการรู้แช่งต่างตา คือจักสู่วิญญาณการรู้แจ้งทางหูคือโสะตะวิญญาณการรู้แจ้งทางกลิน่นการรู้แจ้งทางลิน้นการรู้แจ้งทางกายและการรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากัวแล้วหรือนอที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นประเหตุไรเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพระาะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงว่า การรู้แจ้งทางเอตะนาะคือวิญญาณทั้งหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยาสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่น้ำมัน ก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นไส้ของตะเกียงน้ำมันนั้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาน้องกิจทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ำมัน ที่ติดไฟอยู่นอนมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรรวนไปเป็นธรรมดามีไส้ตะเกียงที่ไม่เที่ยงมีเปเลวไฟที่ไม่เที่ยงแปรรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วแต่กล่าวว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแลมีความเที่ยงมีความยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรรวนไปเป็นธรรมดา ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรืขอข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะว่าประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีไส้ตะเกียงมีเปลเวไฟที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันเจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายข้อน,นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอยายตนะภายในทั้งหกของเราไม่เที่ยงแต่ว่าอยายตนะภายในสวยเวทนาใดก็ตามจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงย่งยืน เป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าพระเหตุว่าเวทนาที่เกิดแต่อเยตนะภายในนั้นๆนอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆนแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อเยตนะภายในนั้นๆนดับ เวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับไปสักคข้าถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยะสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่มีรากก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเงาก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพวกเธอจะสำคัญความข้อน,นี้ว่าอย่างไรผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้น มีรากมีลำต้นมีกิ่งและใบที่ไม่เที่ยงมีความแรปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแรปรปรวนผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนี้ชีอว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือขาะนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าเพราะเหตุว่าต้นไม้ใหญ่มีแกนตั้งอยู่โน้น มีรากลำต้นกิ่งและใบไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเงาของต้นไม้ก็ต้องไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายข้อน,นี้ก็ฉชนนั้นเหมือนกันแหละบุคคลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอก สวยเวทนาใดอยู่จะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเวทนานั้นที่อย่างยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพูดที่กล่าวอย่างนี้ที่ว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยเจ้าข้าเพราะเหตุว่าเวทนาที่อาศัยอายตนะภายนอกนั้นน,นอาศัยปัจจัย ที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นน,นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกนั้นนั้นจึงดับไปด้วยเช่าข้าถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้อยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละ นางหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำแหละเนื้อโคแยกส่วนเนื้อข้างในไว้ส่วนหนึ่งแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ส่วนหนึ่งในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลํำเป็นเอ็นเป็นเครื่องในก็ใช้มีดแล่คมอันคม เถือแล่ควานส่วนนั้นนั้นครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังทัางนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยแผ่นหนังน,นี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองหน่งนี้น้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าเพราะเหตุว่า คนฆ่าโครหรือลูกมือของเขาผู้ฉลาดโน้นฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมจำแหละเนื้อโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้เนื้อส่วนใดเป็นเนื้อลำล้ำก็แยกไว้เนื้อเป็นเอ็นเป็นเครื่องในก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือและคว้านส่วนนั้นๆ รันแล้วคลี่ส่วนหนังออกนอกเอาปิดโคน,นั้นไว้แม้เขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองก็จริงถึงกระนั้นโคนั้นก็แยกกันและกันจากผืนหนังนั้นแล้วนองหญิงทั้งหลายอุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้เข้าใจเนื้อความคือส่วนข้างในนั้นเป็นชี่อของอายตนะ ภายในทั้งหกส่วนข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกทั้งหกส่วนเข่ามา้าเนื้อล้ำในระหว่างเนื้อที่เป็นเอ็นและเครื่องในนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะและมีดแล่โคอันคมเป็นชื่อของอรยะปัญญาซึ่งใช้เถือแล่ขวานกิเลสในระหว่างสังโยชน์ในระหว่างเครื่องผูก ในภายในได้นางหญิงทั้งหลายพ่อชงที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นเหตุยอมทําให้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาศบไม่ได้เพราะอาศบทั้งหลายสิ้นไปทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเหล่านี้มีอยู่เจ็ดอย่างเจ็ดอย่างคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เมื่อเจริญสติ สัมโพชงอันอาศัยความวิเบกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงย่อมเจริญปีติสัมโพชงย่อมเจริญปสัสสติสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิ สัพโพชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันแต่ละอย่างทุกอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสลัดคืนนองหญิงทังหลายเหล่านี้แหละคือโพชงเจดที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นเหตุให้เข้าถึงเจโตวิมุต ปัญญาบิมุตอันไม่มีอาสวะประความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายแต่ไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนั่นแหละคราน,นั้นท่านพระนันทะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้น ภิกษุณีเหล่านั้นจึงยินดีอนุมโมทนาภาษิตของท่านพระนันดาแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายอภิวากทะระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้น จึงได้อภิวาพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณหลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานนักพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถสิบสี่ข้ามนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าพระจันทร์พร่อง หรือพระสันเต็มหนอแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็ยังพร่องอยู่ทีเดียวข้อนี้ฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของพระนันทกะท,ทั้งทั้งที่ยังไม่มีความดำริบริบุนเลยฉันนั้นเหมือนกันแหละและได้ตรัสกับท่านพระนันทกะว่านันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้ เธอก็พึงกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นเหมือนกันเถิดครั้นท่านพระนันทกะรับสนองพระํรารัสแล้วในวันรุ่งขึ้นเวลานเป็นภายหลังอาหารกลับจากการบินดาบาดแล้วจึงได้เข้าไปหาเาหล่านางภิกษุณีเหล่านั้นด้วยลักษณะเดิมและได้กล่าวกับนางภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลาย เราจะต้องมีข้อสอบถามกันและกันในข้อสอบถามนั้นถ้าพวกเธอรู้อยู่ก็พึงตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยรูปนั้นพึงตวนตามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งเดิดรั้นพวกพิษุนีเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระนันทะจึงได้กล่าวว่า น้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความก้อนนี้ว่าอย่างไรตาหูจม,มูกลิ้นกายและใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงชั่ก้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ชั่ก้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากลัวแล้วหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าเพราะว่าเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงในตาหูจม,มูกลิ้นกายและใจของเราว่าไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้ว พระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้อยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้ละ่ะน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะและธรรมารมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เตี้ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นประเหตุไรเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเมื่อก่อนโวกดีฉัน มิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะและธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกทั้งหกของเรานั้นไม่เที่ยงแม้พระเหตุน,นี้เจ้าข้าถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แล พวกเธอทั้งหลายจะมีความสำคัญในข้อนี้ว่าอย่างไรการรู้แจ้งทางตาคือจักสุวิญญาณการรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณการรู้แจ้งทางกลิ่นการรู้แจ้งทางลิ้นการรู้แจ้งทางกายและการรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เตี้ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากวัวแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นประเหตุไรยเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพระาะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็น ข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงว่าการรู้แช้งทางเอตะนะคือวิญญาณทั้งหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่น้ำมันก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นไส้ของตะเกียงน้ำมันนั้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา น้องกินหย่างนทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ำมันที่ติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีไส้ตะเกียงที่ไม่เที่ยงมีเปเลวไฟที่ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วแต่กล่าวว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแลมีความเที่ยงมีความยั่งยืน เป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้นั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เชีกะข้นั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีไส้ตะเกียงมีเปเลวไฟที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา แสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันเจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายข้อน,นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในทั้งหกของเราไม่เที่ยงแต่ว่าอายตนะภายในเสวยเวทนาใดก็ตามจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตาม เวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าเพราะเหตุว่าเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้น,น,นอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นได้ เพราะบาใจที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับไปสักคราและได้กล่าวธรรมกถาเช่นดังวันวันคือให้เห็นถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาในอายตนะภายในอายตนะภายนอกในเวทนาและได้ยก อุปมาถึงเรื่องประดิบน้ำมันถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่ที่มีแกนและถึงเรื่องของคนฆ่าโคและได้กล่าวเรื่องของโพ่ชงทั้งเจ็ดครั้นนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าพวกเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วภิกษุณีเหล่านั้น จึงอนุโมทนาภาสิทธ์ของท่านพระนันตกะแล้วลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมลาแล้วก็หลีกไปครั้นนั้นแลเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถสิบห้าค่ำนั้น ชนเป็นนันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ร่องหรือเต็มหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็เต็มแล้วทีเดียวนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันตกะและเป็นผู้มีความดำริบริบูรณ์แล้วเช่นนั้นเหมือนกัน ภิกษ,กษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีทั้งห้าร้อรูปนั้นรูปที่ล้าหลังกว่าเขาที่สุดก็ยังเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระณิปานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรสัสพุทธเดินตรัสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล นั่นทโกวทาทสูตรจบฟังธรรมคำพุทธา